จบไปแล้วกับการทดลองฟรานซิสเจฟเฟอร์สดาวรุ่งชาวอังกฤษของอาร์เซนอลในยุค2000นะครับตัวนี้ผมใช้ตัวออริจินัลดาต้าดั้งเดิมเลยนะครับปีแรกเลยนะครับผลงานก็ตามนี้นะครับผม67เกมยิงไป71ประตูนะฮะส่งไป11แมตช์เอาตัวแมตช์ไป9นะครับจบเรตติ้ง 8.25 นะครับมาดูรายการอื่นอย่างอื่นนะฮะอย่างอื่นก็มีบาดเจ็บต้นฤดูกาลซึ่งผมเพิ่งเข้าไปคุมนะฮะยังไม่เกี่ยวนะฮะถ้ากับว่าที่คุมมาฟรานซิสเจฟเฟอร์สไม่เจ็บเลยนะครับผมแล้วก็ได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำเดือนมกรานะฮะ1ครั้งนะครับได้อันดับ2นักเตะยอดเยี่ยมของอังกฤษนะครับผมแล้วก็ติด11ผู้เล่นตัวจริงดรีมทีมยอดเยี่ยมประจำปีนะฮะประจำซีซั่นนะครับผมแล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนนะฮะขยับจากดาวรุ่งนะฮะประจำเดือนเป็นนักเตะยอดเยี่ยมพวกนักเตะเมเจอร์ทั้งหลายนะฮะแล้วก็ผลงานของอาร์เซนอลผลงานของอาร์เซนอลคือได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับชนะ34เสมอ2แพ้2ยิงไป116ประตูนะฮะเสียไป27ประตูนะครับเรตติ้งสูงสุดเป็นทีเรียองรีนะฮะเจฟเฟอร์ตามมาเป็นอันดับ2ครับ 8.39 นะฮะองรี 8.43 มันนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวนะฮะดาวซันโวเป็นเจฟเฟอร์แน่นอนนะ39ประตูนะฮะรองลงมาเป็นมิสเตอร์รอยนะครับของแมนยู22ประตูครับผมได้แชมเปี้ยนลีกนะฮะชนะดอทมูล 3-1 ซึ่งเกมนี้เจฟเฟอร์ไม่ยิงนะครับไม่โชว์ผลงานนะครับผมก็พยายามให้ลงถึง90นาทีเต็มนะฮะแต่ไม่ยิงแต่ก็ชนะไป 3-1 นะฮะบอลรายการอื่นๆลีกครับได้แชมป์ชนะวิมเบิลดันไป 4-1 นะครับเจฟเฟอร์ยิง2ประตูนะครับในเกมนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น FA ครับ FA ครับแพ้แมนยูไป 1-2 นะฮะแพ้แมนยูไป 1-2 นะครับเจฟเฟอร์ไม่ยิงนะครับเกมนี้แพ้แบบหน้าปวดหัวมากเจ็บใจมากนะครับแพ้แบบเสียในนาทีบาปนะครับนิสเตอร์ลอยเล่นผมซะแล้วนะฮะแพ้ไป 2-1 นะครับเกือบจะยืดเยื้อแล้วนะแหมนิสเตอร์ลอยเล่นซะเกาหัวแกลกๆเลยนะแพ้ไปเท่ากับว่าได้ทุกถ้วยนะยกเว้น FA ครับนะครับมาดูผลงานโดยรวมของทีมนะฮะแอสซิสต์ทั้งหมดเป็นกาดิโอล่านะครับที่ผมสอยฟรีมานะครับ22ครั้งนะฮะอองลี19นะครับลุงเบิร์ต19แอสตรีโค16นะฮะพาทริกเวล่า22ไอ้12นะแล้วก็เจ้าตัวฟรานซิสเจฟเฟอร์นะ11นะครับเบิร์ตแคมป์10ครับแล้วก็ยิงสูงสุดของสโมสรก็เป็นฟรานซิสเจฟเฟอร์นะครับ71ประตูนะฮะองลี32นะครับแอสลีย์โค15นะฮะเฟรดริกลุงเบิร์กแพทริกเวกาล่าแล้วก็สตีเวนวิตอร์คนละ11นะครับเบอร์แคมป์9นะกวาร์ดิโอล่า8นะฮะคานู8นะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับเป็นดาวรุ่งที่ผมเค้นศักยภาพออกมาได้สูงสุดแล้วนะฮะแต่ก็ลงเยอะ6ลงเยอะอยู่นะครับ67เกมยิงไป71ประตูก็คือยิงแทบเกมละประตูนะฮะก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยครับแต่ว่ายิงได้ถึง71ประตูถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับดาวรุ่งที่ดึงขึ้นมาจากชุดสำรองแล้วก็ให้ลงเล่นตั้งแต่เกมแรกในเวทีเมเจอร์อย่างพรีเมียร์ลีกนะครับก็ท่านใดเป็นแฟนอาร์เซนอลแล้วก็เล่นในตัว Data Original ก็ปั้นเจฟเฟอร์เอาไว้นะฮะปั้นไว้แทนเบิร์กแคมป์นะเพราะเบิร์กแคมป์อายุ33แล้วนะฮะ
หรือว่าแทดองลีก็ได้นะถ้าองลีมีอาการงองแงนะครับผมแต่ถ้าแนะนำผมให้องลียืนหน้านะฮะให้องลียืนหน้าไปก่อนนะแผนผมใช้แผนหน้าเดียวนะครับ1-3-2-3-1นะครับผมถ้าใครเล่นอาร์เซนอลก็แนะนำให้ใช้องลีแบกทีมไปก่อนนะฮะเพราะองลีค่อนข้างเล่นดีมากๆเลยนะครับถ้าองลีแก่หรือว่ายังไงหรือว่าท่านมีแผนที่มีกองหน้ายืนคู่ก็เอาฟรานซิสเจฟเฟอร์ไปลองยืนคู่ดูนะว่าจะช่วยกันยิงช่วยกันส่งช่วยกันซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนก็ลองดูนะฮะแต่ว่าถ้ายืนเดี่ยวก็ประมาณนี้นะยิงกระจุยกระจายนะครับผม71ประตูนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานทดลองดาวรุ่งอย่างฟรานซิสเจฟเฟอร์ของอาร์เซนอลในยุค2000นะครับก็รอบหน้าก็จะมีตัวนอกสายตาอีกหลายตัวนะครับทยอยมาให้ได้ชมกันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ